เพียวอัชราพรคงยศและปุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีโวยประท้วงกรรมการในการแข่งขันลีกตุรกีนัดแรกค่ะก่อนจะไปฟังรายละเอียดการโวยการประท้วงกรรมการนะคะเรามาแสดงความยินดีกับซาริเย่เบเลดีเยสปอร์ตคลับนะคะของเพียวและบุ๋มบิ่มที่ได้อยู่ในสโมสรนี้นะคะเมื่อวานนะคะประเดิมสนามนัดแรกชนะ PTT 3-0เซตค่ะทุกคนใครได้ดูบ้างคะทุกคนปรบมือให้อัชราพรคงยศและบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีเลยค่ะต้องบอกว่าลงเป็นตัวหลักไม่มีการพักเลยโหดก็ใช้งานหนักใช้ย่อยเลยนะเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะคะการได้ลงสนามมากเท่าไหร่มันก็คือประสบการณ์ที่ได้รับกลับเข้ามามากเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะฟอร์มการเล่นของทั้งเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีแอดต้องพูดเลยว่าฟอร์มดีนะแทบไม่มีเสิร์ฟเสียเลยไม่มีเสิร์ฟเสียเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะตบแทบจะเป็นแต้มทุกลูกเลยนะคะแต่ว่าก็มีตบออกตีออกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวานคือตบออกน้อยมากและเสิร์ฟเสียน้อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องชื่นชมทั้งทีมซาริเย่เบเลดีเยสปอร์ตคลับนะคะเพราะว่าการเล่นวอลเลย์บอลนะคะแอดบอกเสมอว่าต้องทำงานเป็นทีมทุกคนต้องเป็นทีมเวิร์กให้ได้นะคะเข้าขากันให้ได้แต่ก็ต้องบอกนะคะนัดแรกค่ะทำผลงานได้ดีขนาดนี้ชนะ3-0เซตรวดแอดว่าการเข้ารอบ8ทีมของซาริเย่นี่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะเที่ยวและบุ๋มบิ่มนะคะรวมไปถึงสโมสรของเขานะคะซาริเย่เบเลดีเอสปอร์ตคลับต้องชนะอีก1แมตช์นะคะถึงจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวานค่ะมีช็อตนึงในช่วงเซตที่2ถ้าทุกคนได้ดูนะคะเซตแรกก็ผ่านไปฉลุยพอเซตที่2ปุ๊บคะแนนของซาริเย่นำลิ่วเลยนะคะทุกคนนำ PTT ลิ่วมากแต่สุดท้ายก็เหมือนการเกิดการหยุดชะงักขึ้นมาค่ะ PTT ก็ไล่ตามซาริเย่มาจนคะแนนเท่ากันเป็นไปได้ยังไงตอนแรกแอดก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงที่ตอนแรกซาริเย่นะคะอยู่ที่คะแนน19 PTT อยู่ที่คะแนนประมาณ 7-8 เองแต่ PTT ไล่ตามมาเจอคะแนนเท่ากันจนเซตที่2อ่ะนะคะไปจบที่คะแนนดิวแต่ในช่วงท้ายเซตที่2เซตนี้แหละค่ะทุกคนพีคมากทุกคนต้องไปย้อนดูนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้เซตที่2นะคะช่วงคะแนน28เท่ากันตอนนั้นนะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่า PTT เป็นฝ่ายบุกนะคะแล้วก็ตีมาฝั่งซาริเย่เบเลดีเยสปอร์ตคลับและผู้ตัดสินก็ได้ให้คะแนนกับ PTT เพราะว่าผู้เล่นในซาริเย่บล็อกทัชแต่เจ้าตัวนะคะในฝ่ายซาริเย่ที่บล็อกอะนะคะก็ชูมือเลยว่าไม่ฉันไม่โดนคือไม่โดนมือฉันแน่นอนหลังจากนั้นโค้ชซาริเย่ก็ชาเลนจ์ทันทีภาพชาเลนจ์ก็ไม่มีการให้ผู้ชมดูนะคะในการถ่ายทอดเมื่อดูภาพชาเลนจ์เสร็จเท่านั้นแหละค่ะกรรมการก็ให้คะแนน PTT เหมือนเดิมหลังจากนั้นนะคะนักกีฬาและโค้ชฝ่ายซาริเย่ก็ยกมือประท้วงทุกคนย้ำว่าทุกคนเลยนะคะเพียวกับบุ๋มบิ่มก็ยกมือว่าแบบไม่มันไม่เห็นโดนเลยนี่คือนักกีฬาฝ่ายซาริเย่ก็พุ่งตัวเข้าไปคุยกับกรรมการทันทีและหลังจากนักกีฬาซาริเย่พุ่งตัวไปคุยกับกรรมการนะคะน่าจะไปโวยกรรมการแหละว่าแบบเอ้ยทำไมให้คะแนน PTT ได้ทั้งที่แบบภาพก็ออกมาไม่บล็อกแต่ทำไมถึงให้คะแนน PTT อีกหลังจากนั้นกรรมการก็เปลี่ยนคำตัดสินทันทีเลยมาให้คะแนนฝ่ายซาริเย่สิ่งที่แอดต้องการที่จะมานำเสนอนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยแปลกใจจริงๆที่คะแนนตอนแรกกรรมการให้ PTT แล้วหลังจากนั้นซาริเย่ประท้วงใช่ไหมคะทุกคนก็ดูภาพชาเลนจ์ไปพร้อมกันกรรมการก็ให้คะแนน PTT อีกรอบหลังจากนั้นก็ซาริเย่ก็ไปคุยกับกรรมการและกรรมการก็เปลี่ยนคำตัดสินให้เป็นซาริเย่ให้เป็นคะแนนฝ่ายซาริเย่แอดก็เลยแปลกใจว่าการดูภาพชาเลนจ์มันน่าจะต้องใช้ความเข้าใจไปพร้อมๆกันใช่ไหมที่สำคัญคือดูภาพชาเลนจ์ก็คือดูเพื่อความถูกต้องความแน่ใจและความยุติธรรมแต่กรรมการก็ค่อนข้างรู้สึกแอดดูและแอดก็งงนะในนัดแรกของแมตช์ซาริเย่ที่พบกับ PTT แต่บทสรุปนะคะซาริเย่ก็ชนะ PTT ไปได้นะคะ3-0เซตด้วยความสนุกนะคะแต่ที่ภาพของการถ่ายทอดไม่ค่อยเป็นใจให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลสักเท่าไหร่นะคะถ่ายภาพมุมสูงล้วนๆเลยแต่ก็ยังดีค่ะที่มีการถ่ายทอดให้แฟนๆวอลเลย์บอลและแฟนๆทั่วโลกได้รับชมนะคะเพื่อพวกเราจะได้ดูพัฒนาการของเพียวและบุ๋มบิ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าฟอร์มการเล่นของน้องเป็นอย่างไรบ้างและฟอร์มการเล่นในลีกตุรกีของน้องมีพัฒนาการและมีศักยภาพรวมไปถึงประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้น
นนะคะแอดอยากจะบอกว่าคนที่มารวมตัวกันในสโมสรต่างประเทศนะคะที่ถูกยืมตัวมาเก่งทุกคนนะคะต้องบอกเลยว่าเก่งมากทุกคนเป็นระดับทีมชาติทั้งนั้นเห็นสาวไทยไปยืนอยู่ในแวดวงลีกต่างประเทศนะคะก็รู้สึกว่าปลื้มปริ่มค่ะทุกคนยิ่งดูแล้วเห็นฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ก็รู้สึกว่าชื่นใจขึ้นมาแล้วค่ะลิงก์การดูย้อนหลังเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้และวันนี้นะคะทุกคนก็ห้ามลืมดูแมตช์ที่2นะคะของเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีนะคะกับสโมสรซาริเย่เบเลดีเยสปอร์ตคลับนะคะวันนี้เวลาไทยนะคะถ่ายทอดสดเวลา 19:30 นะคะหรือว่า13:30ซาริเย่นะคะพบกับกาลาตาซารายนะคะถ่ายทอดสดทางช่องเดิมค่ะ YouTube TV F Volleyball TV ก็คือลิงก์ที่แอดปักหมุดไว้ดูย้อนหลังนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปกดดูลิงก์ที่แอดปักหมุดไว้นะคะเพื่อเข้าไปชมช่อง TV F แล้วก็ดูการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดสดนะคะนั่นก็คือเวลา 19:30 ในเวลาประเทศไทยค่ะหากใครได้ดูไลฟ์สดการแข่งขันนัดแรกของซาริเย่บ้างคะที่เพียวและบุ๋มบิ่มอยู่ในสโมสรนี้ฟอร์มการเล่นของ2สาวไทย2คนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะถึงแม้จะดูมุมสูงแต่แอดก็ยังเห็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากของทั้ง2คนเลยนะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันลีกต่างประเทศด้วยค่ะ